เอาล่ะตำรวจพบว่าอาชญากรหลายคนกำลังเดินทางออกนอกประเทศโดยเครื่องบินน่าเสียดายที่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหน้าตาเป็นอย่างไรหรือกลุ่มใหญ่แค่ไหนชายต้องสงสัย4คนถูกควบคุมตัวไว้และมีการตรวจสอบสัมภาระของพวกเขาคุณบอกได้ไหมว่าใครเป็นผู้บริสุทธิ์ทำไมคนหัวล้านถึงจะต้องใช้แชมพูล่ะคนตาบอดปลอมๆที่ใช้ไฟฉายเนี่ยนะยาสีฟันที่ไม่มีแปรงสีฟันดูเหมือนจะมีเพียงผู้ชายทางด้านซ้ายเท่านั้นที่ไม่ใช่อาชญากรแอนชวนเพื่อนๆมาใช้เวลาอยู่ที่บ้านเธอ1สัปดาห์พวกเขาสนุกสนานกันมาก1วันก่อนที่พวกเขาจะกลับได้มีพายุรุนแรงเกิดขึ้นฝนเทลงมาหนักมากลมแรงทำให้ต้นไม้หักสายไฟฟ้าขาดและทำให้ไฟฟ้าดับทั่วทุกแห่งเช้าวันรุ่งขึ้นอากาศดีขึ้นแต่แอนค้นพบว่าแหวนเพชรวงโปรดที่ยายของเธอให้ไว้เมื่อหลายปีก่อนนั้นได้หายไปเธอขอให้เพื่อนๆทุกคนมาที่ห้องนั่งเล่นฉันหาบางสิ่งที่สำคัญมากสำหรับฉันไม่เจอพวกเธอบอกฉันได้ไหมว่าเมื่อวานทำอะไรกันบ้างเมแกนตอบว่าเธอใช้เวลาเกือบทั้งวันในห้องเพื่ออ่านหนังสือวอเตอร์พูดว่าฉันฝึกกีตาร์ไฟฟ้าอยู่ในโรงรถมาเรย์บอกแอนว่าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแหวนหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งแอนรู้ได้ทันทีเลยว่าขโมยคือใครคุณเองก็รู้เหมือนกันใช่ไหมวันนั้นไฟดับนั่นหมายความว่าวอเตอร์ไม่สามารถเล่นกีตาร์ไฟฟ้าได้และแอนก็ไม่ได้พูดเลยว่าสิ่งสำคัญคือแหวนแล้วมารีรู้ได้ยังไงแสดงว่าวอเตอร์และมารีรวมหัวกันขโมยแหวนนะสิผู้จัดการร้านขายเครื่องประดับได้โทรแจ้งตำรวจช่วยด้วยเขาตะโกนร้านของผมถูกปล้นเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงสถานที่ดังกล่าวพวกเขาก็ไม่เห็นชายคนนั้นทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนทุบประตูในตอนแรกพวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นประตูนี้เพราะมันซ่อนอยู่ที่มุมเมื่อปลดล็อกมันพวกเขาก็เห็นชายคนนึงเขาคือผู้จัดการมีคนขังผมไว้ที่นี่ต้องเป็นหนึ่งในผู้ช่วยร้านแน่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ชายคนนั้นโทรหาพนักงานของเขาเพื่อนำตัวมาสอบสวนรอสักครู่นะครับผมหาโทรศัพท์ไม่เจออ่าอยู่นี่ไงผู้จัดการยังไม่ทันได้เริ่มกดโทรเลยเจ้าหน้าที่ก็เข้าจับกุมเขาคุณพอจะคิดออกไหมว่าทำไมถ้าเขาถูกขังอยู่ในห้องและโทรศัพท์วางอยู่บนเคาน์เตอร์เขาจะโทรแจ้งตำรวจได้ยังไงตำรวจสืบสวนโทมัสเดวิสกำลังเดินไปตามถนนในตอนเย็นฤดูหนาวทันใดนั้นเขาก็เห็นคนใส่หน้ากากสีดำแอบออกมาจากบ้านทางหน้าต่างเขาถือกระเป๋าใบใหญ่2ใบนักสืบรู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นขโมยเขาจึงวิ่งตามคนแปลกหน้าไปคนคนนั้นเลี้ยวตรงมุมและหายไปโทมัสรู้ได้ว่าคนร้ายซ่อนตัวอยู่ในหนึ่งในบ้านเหล่านี้แต่คนร้ายซ่อนตัวอยู่หลังไหนกันล่ะคุณคิดออกไหมไม่ใช่บ้านทางด้านซ้ายเพราะในนั้นมีคนอยู่ข้างในมากเกินไปมันไม่มีรอยเท้าบนพื้นหิมะที่จะนำไปสู่บ้านทางด้านขวาซึ่งหมายความว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นมาระยะหนึ่งแล้วจึงเหลือตัวเลือกก็คือบ้านที่อยู่ตรงกลางนาธานแอบออกจากบ้านในตอนค่ำเพื่อไปพบแฟนเขาคิดว่าตัวเองระมัดระวังและเงียบมากแต่ทั้งครอบครัวของเขารู้เกี่ยวกับแผนนี้พวกเขารู้ว่าเขาจะกลับมาตอนเที่ยงคืนจึงตัดสินใจเดิมพันกันคนที่เห็นนาธานเริ่มปีนรั้วเป็นคนแรกก็จะเป็นผู้ชนะและเขาก็จะไม่ต้องทำงานบ้านเป็นเวลา1สัปดาห์และเพื่อไม่ให้หลับพ่อของนาธานทำการเปิดทีวีไว้ส่วนปู่ของเขานั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องนั่งเล่นย่าของเขาเข้าครัวเพื่อไปทำพิซซ่าส่วนแม่ของนาธานไปที่ห้องของเธอนั่งลงที่พื้นแล้วเริ่มนั่งสมาธิใครจะเป็นคนแรกที่มองเห็นนาธานเมื่อเขากลับเข้ามากันนะแม่ของนาธานดวงตาของเธอชินกับความมืดและเธอก็จะมองเห็นได้ดีกว่าคนอื่นๆครอบครัวใหญ่ที่มีลูกวัยรุ่น2คนไปเที่ยวพักผ่อนที่ริมทะเลพวกเขาอาศัยอยู่ในบังกะโลเล็กๆเกือบติดชายหาดทุกอย่างดูโอเคมากในตอนแรกแต่2วันหลังจากมาถึงลูกชายคนเล็กก็หายตัวไปตำรวจมีผู้ต้องสงสัย4คนพวกเขาจึงเชิญครอบครัวของเด็กชายมาดูพวกเขา
พราะบางทีอาจจะจำใครบางคนได้แม่ของเขาไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากมองดูก่อนที่เธอจะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของลูกชายของเธอคนนั้นคือใครกันผู้ชายที่สวมหมวกเบสบอลของชายที่หายไปคาวทายาทที่ได้รับโชคลาภก้อนโตถูกพบว่าหมดสติระหว่างงานเลี้ยงใหญ่ซาร่าน้องสาวของเขาสะดุดเข้ากับเขาในห้องน้ำชายคนนั้นสลบอยู่บนพื้นและแทบจะไม่หายใจซาร่ารีบโทรเรียกรถพยาบาลและตำรวจทันทีเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ช่วยชีวิตเขาไว้แต่ชายคนนี้ก็ยังไม่ได้สติเขาไม่สามารถพูดคุยได้เมื่อตำรวจสอบสวนซาร่าเธอบอกพวกเขาว่าพี่ชายของเธอรู้สึกไม่สบายเข้าไปห้องน้ำเพื่อล้างหน้าให้สดชื่นหลังจากนั้นไม่นานเธอได้ยินเสียงบางอย่างจึงเข้าไปตรวจดูเขาต้องลื่นล้มและหัวโขกอ่างล้างหน้าแน่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเรื่องนี้น้องสาวของเขาก็ถูกจับทันทีทำไมกันประเด็นคือเหตุเกิดระหว่างงานเลี้ยงที่มีเสียงดังแล้วหญิงสาวได้ยินเสียงบางอย่างที่เธอบอกได้อย่างไรอีกทั้งคาวยังนอนอยู่ห่างจากอ่างล้างหน้ามากซึ่งอยู่ด้านหนึ่งของห้องน้ำให้ตายสิทำไมน้องสาวถึงเป็นแบบนี้เนี่ยลองดูภาพนี้แล้วทายว่าใครมาจากอนาคตผมค่อนข้างมั่นใจว่าในยุคหินไม่มีไฟฉายนะทุกคนที่ทำงานในออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นเจนิสไบรอันเทเรซ่าชอนและรอยใช้ตู้เย็นในห้องครัวเพื่อเก็บอาหารกลางวันเมื่อวันศุกร์เจนิสเปิดตู้เย็นเพื่อหยิบเบคอนและแซนด์วิชชีสที่เธอนำมาจากบ้านแต่มันไม่ได้อยู่ในนั้นมีคนกินข้าวเที่ยงของเธอไปแล้วคนคนนั้นคือใครไม่ใช่ไบรอันแน่ๆมีร่มเปียกอยู่ใกล้โต๊ะทำงานของเขาเขาเพิ่งกลับมาเทเรซ่าเป็นวีแกนเธอไม่กินชีสหรือเบคอนรอยกำลังลดน้ำหนักและแซนด์วิชชีสก็ไม่ใช่อาหารลดน้ำหนักเลยนั่นหมายความว่าชอนเป็นคนขโมยแซนด์วิชของเจนิสไปนิสัยไม่ดีเลยนะเนี่ยเมื่อโจมาทำงานเขาเห็นตู้เซฟของเขาเปิดอยู่เงินและเอกสารสำคัญของเขาหายไปเขาโทรหานักสืบแคลัมเพื่อนของเขาทันทีเมื่อเพื่อนเขามาถึงโจก็บอกว่าฉันคิดว่าเป็นหนึ่งในพนักงานของฉันพวกเขายืมกุญแจของฉันและเปิดตู้เซฟแน่แคลัมถามคำถามกับคน3คนที่ทำงานให้โจเวนกล่าวว่าผมไม่รู้ได้สามารถตู้เซฟในหน้าตาเป็นอย่างไรและแน่นอนผมไม่รู้ว่ากุญแจไหนเปิดได้ออสตินกล่าวว่าผมเป็นผู้ช่วยของโจผมมีกุญแจดอกที่2สำหรับตู้เซฟแต่ผมหยุดพักผ่อนและเพิ่งกลับมาส่วนจูเลียพูดว่าฉันพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ฉันไม่ได้ทำใครโกหกเวนโกหกไม่มีใครบอกเขาว่าตู้เซฟสามารถเปิดได้ด้วยกุญแจไม่ใช่ล็อกใส่รหัสแล้วเขารู้ได้ยังไงกันล่ะมีคนขโมยเสื้อยืดราคาแพงหลายตัวในร้านเสื้อผ้าชื่อดังผู้จัดการบอกกับรปภ.ว่าเขามีเวลาครึ่งชั่วโมงในการหาขโมยถ้าคุณหาไม่เจอก่อนหมดเวลาคุณจะถูกไล่ออกรปภ.จึงรีบขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดโชคดีที่เขาสามารถรู้ได้ว่าขโมยคือใครก่อนที่เวลาจะหมดแล้วคุณรู้ไหมว่าขโมยคือใครเขาคือชายที่ใส่สเวตเตอร์สีน้ำเงินเข้มท้องของเขาใหญ่ขึ้นอย่างน่าประหลาดใจหลังจากที่เขาใช้เวลาอยู่ในร้านสักพักเขาต้องซ่อนเสื้อยืดไว้ใต้เสื้อสเวตเตอร์แน่ๆเลยเจคและซาร่ากำลังพักผ่อนชิลๆที่รีสอร์ทหรูหลังการประชุมทางธุรกิจที่เหน็ดเหนื่อยแต่มีบางอย่างผิดปกติไปมันคืออะไรน้ำในสระเป็นน้ำแข็งแล้วมีอะไรผิดปกติในภาพนี้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้สวมสร้อยคอเหมือนภาพสะท้อนในกระจกของเธอมาดูกันว่าพลังเวทมนต์ของคุณคืออะไรอย่าลืมจดคะแนนไว้ด้วยล่ะเอคุณชอบช่วงเวลาไหนของวันมากที่สุดเช้าค่ำกลางคืนช่วงบ่ายเลือกไม่ได้
B คุณอยากได้พลังวิเศษแบบไหนเทเลพอร์ตว่องไวมากพลังจิตแข็งแรงมากมองแบบเอ็กซเรย์ได้ยินดีด้วยคุณได้พลังมาแล้วแต่พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่คุณจะใช้พลังทำอะไรล่ะแต่งงานกับคนที่คุณชอบครองโลกทำให้รวยเป็นนักบวชในทะเลทรายช่วยชีวิตผู้คนดีคุณเข้ากับคนอื่นได้อย่างไรคุณเคารพคนอื่นและเป็นกลางคุณไม่สามารถจินตนาการถึงชีวิตที่ไม่มีเพื่อนได้คุณไม่ชอบคนอื่นคุณค่อนข้างเก็บตัวคุณมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอีคุณชอบสีอะไรดำแดงฟ้าเหลืองม่วงF ผู้ใช้เวทมนต์ต้องการคริสตัลเลือก1ชิ้นที่คุณชอบมากที่สุดทับทิมสีแดงอเมทิสสีม่วงเพชรสีขาวโอปอลสีรุ้งอาเกตสีดำG แรงบันดาลใจของคุณมาจากอะไรความรักการแข่งขันศิลปะธรรมชาติเกมเอชข้อไหนคือคุณต้องการเป็นที่นิยมคุณค่อนข้างฉลาดคุณหลีกหนีเรื่องดราม่าคุณอยากให้ทุกคนมีความสุขคุณทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะตอนนี้นับคะแนนของคุณแล้วมาดูพลังเวทมนต์ของคุณกันดีกว่า 8-14 คะแนนพลังเคลื่อนย้ายสิ่งของมีความสามารถในการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ 15-20 คะแนนพลังแห่งธาตุทั้ง4คุณสามารถควบคุมไฟน้ำอากาศและดินได้ 21-26 คะแนนพลังแห่งความรักคุณมีความสามารถในการสร้างคู่รักที่เหมาะสมกัน 27-33 คะแนนพลังสะกดจิตคุณสามารถสะกดจิตด้วยภาพลวงตาได้34-40 คะแนนพลังรักษาพลังของคุณรักษาร่างกายและหัวใจได้ดูภาพนี้อย่างตั้งใจคุณเห็นรถที่มาจากอีกช่วงเวลาไหมใช่แล้วอยู่นี่ไงดูรูปนี้สิคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นใครกำลังโกหกหากคุณเลือกตัวเลือก A คุณอาจจะเป็นตัวของตัวเองมากคุณไม่ต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแม้ในเวลาที่คุณต้องการมันและหากคุณเลือกตัวเลือก B ครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณคุณเลือกที่จะห่วงใยคนอื่นแม้ว่าพวกเขาจะทำผิดก็ตามเจมม่าไปร้านอาหารกับไมค์คู่มั่นของเธอไม่นานหลังจากที่พวกเขาทานอาหารเมื่ออร่อยเสร็จไมค์ก็รู้สึกไม่สบายเจมม่าเรียกรถพยาบาลและตำรวจตำรวจจึงสอบปากคำพนักงานร้านอาหารพนักงานเสิร์ฟบอกว่าเธอไม่ได้แตะต้องอาหารเลยเธอเพิ่งรับออเดอร์และส่งต่อให้เชฟคนล้างจานบอกว่าเธอล้างจานจนสะอาดด้วยน้ำยาคุณภาพสูงเสมอส่วนเชฟบอกว่าเขาเพียงแค่เตรียมอาหารตามออเดอร์เท่านั้นใครโกหกเชฟลองดูตู้เก็บของแล้วรอยสักของเขาสิเขาเป็นแฟนเก่าของเจมม่าเขาวางยาพิษไหมเพราะความหึงหวงวิลทำงานที่ร้านกาแฟอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของเขาไดอาน่ามาที่ร้านเพื่อเยี่ยมเขาลูกค้าคนไหนคือภรรยาตัวจริงของเขากันเ
ิลแต่งงานกับผู้หญิงทางขวาทั้งคู่มีรอยสักที่คอเหมือนกันผู้หญิงอีกคนเป็นลูกค้าที่ไหนไม่รู้ซึ่งบังเอิญมีชื่อเหมือนกันเกรกและมีอาลูกสาวของเขาออกไปเดินเล่นหลังจากห่างกันมา1ปีลองดู6คนนี้ใกล้ๆแล้วเดาดูว่าคู่ไหนคือพ่อลูกกันคู่นี้ไงเฟรดนักวิทยาศาสตร์บ้าคลั่งบังเอิญชุบชีวิตมัมมี่ขึ้นมาแล้วมันก็หนีจากพิพิธภัณฑ์ไปเฟรดวิ่งไปที่สวนสาธารณะเพื่อตามมัมมี่กลับมาลองดูรูปนี้แล้วช่วยเฟรดตามหามัมมี่ให้เจอทีมันอยู่ตรงนั้นไงอยู่ข้างหลังบูธไอติมคาลีน่ากำลังจะได้เป็นนักประวัติศาสตร์หลังเลิกเรียนเธอชอบไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เพื่ออ่านหนังสือและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังอ่านหนังสืออยู่ที่นั่นเธอเข้าไปห้องน้ำและวางของทิ้งไว้เมื่อเธอกลับมาเธอพบว่ากระเป๋าเงินของเธอหายไปโนเอลบอกว่าเธอไม่ได้สนใจคารีน่าหรือของของเธอเลยทักเกอร์บอกว่าตอนนั้นเขากำลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่ไลล่าบอกว่าเธอไม่ได้ขโมยอะไรเลยใครโกหกทักเกอร์โกหกเนื่องจากในพิพิธภัณฑ์ไม่อนุญาตให้คุยโทรศัพท์นางมัวตั้งกฎไว้ว่าถ้าลูกสาวของเธออยากกินไอศกรีมในตอนเย็นพวกเธอจะต้องทำงานบ้านในตอนกลางวันให้เสร็จในวันอังคารที่ฝนตกเธอกลับมาจากที่ทำงานและถามลูกสาวว่าทำอะไรไปบ้างชาร์ลอตบอกว่าเธอดูดฝุ่นบนชั้น2อินเดียนาบอกว่าเธอซักผ้าให้แล้วโพลาริสบอกว่าเธอรดน้ำต้นไม้ในสวนใครเป็นคนที่ไม่ได้กินไอศกรีมในวันนั้นโพลาริสเธอบอกว่าเธอรดน้ำต้นไม้แต่เธอจะทำแบบนั้นทำไมเพราะข้างนอกฝนตกนักสืบแคลมอยู่ในภารกิจตามหาแวมไพร์และเอลฟ์เขารู้ว่าแวมไพร์อาศัยอยู่ในบ้านสีแดงทางด้านซ้ายของระแวกนั้นลองดูครอบครัวนี้ใกล้ๆและหาแวมไพร์ให้เจอมันคือผู้ชายคนนี้เขากำลังเดินผ่านกระจกแต่ไม่มีเงาสะท้อนตอนนี้ไปที่เอลฟ์บ้างเขาอาศัยอยู่ในบ้านสีเขียวทางด้านขวาของระแวกนั้นนักสืบแคลมเริ่มเฝ้าดูบ้านนี้โชคดีที่เขาเห็นแค่2คนเท่านั้นแต่ใครคือเอลฟ์ล่ะต้องเป็นคนนี้แน่ดูสิหูของเขาแหลมนายและนางมิเชลโทรแจ้งตำรวจพวกเขาบอกว่าลูกชายซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเอกชนไม่ได้กลับมาบ้านจากโรงเรียนปัญหาคือเขาป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมตำรวจเริ่มค้นเมืองพวกเขาพบวัยรุ่น3คนที่เป็นโรคความจำเสื่อมซึ่งไม่รู้ชื่อตัวเองและชื่อพ่อแม่ของพวกเขาแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็หาได้ว่าใครคือลูกชายของนายและนางมิเชลแล้วคุณล่ะรู้หรือเปล่าว่าใครเขาคือคนตรงกลางลูกชายของนายและนางมิเชลไปโรงเรียนในตอนเช้าและไม่ได้กลับมาดังนั้นเขายังคงสวมชุดนักเรียนอยู่ทุกวันฟรีบัสจะข้ามพรมแดนของ2ประเทศโดยขี่จักรยานและสะพายเป้ใบใหญ่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจกระเป๋าของเขาทุกวันแต่ไม่พบสิ่งต้องห้ามแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังมั่นใจว่าฟรีบัสทำอะไรผิดแน่ๆพวกเขาคิดถูกแล้วแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผิดแล้วคุณล่าคิดออกไหมดูสิแต่ละครั้งฟีบัสขี่จักรยานมาไม่ซ้ำกันเลยเขาลักลอบขนจักรยานมาซึ่งหน้าพวกเขาเลยคุณนายอดัมกลับมาบ้านลูก3คนของเธอถูกกักบริเวณและไม่ได้รับอนุญาตให้ดูทีวีเมื่อเธอกำลังจะเข้าไปในบ้านเธอได้ยินเสียงทีวีเปิดอยู่แต่เมื่อเธอเข้าไปมันก็ถูกปิดไปแล้วเซเรเนตี้อยู่ในสวนเธอบอกว่าเธอกำลังปรับปรุงแปลงดอกไม้ของเธออยู่ในช่วง 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาเครซิด้าทำกันบ้านอยู่ที่ชั้นบนในห้องเธอเอเวอเรตกำลังเล่นกีตาร์อยู่ในโรงรถใครโกหก
เซเรเนตี้โกหกไม่มีใครใส่ชุดเดรสทำงานในสวนหรอกนอกจากนี้เธอยังสะอาดหมดจดและไม่มีเครื่องมือทำสวนด้วยโอลิเวอร์จัดกระเป๋าได้แย่มากเมื่อใดก็ตามที่เขาไปที่ไหนสักทีเขาจะหยิบของที่ไม่ต้องการไปเสมอวันนี้เขากำลังแพ็คของเพื่อไปตั้งแคมป์ในป่าลองดูในกระเป๋าของเขาและตัดสินใจว่าอะไรที่เขาไม่จำเป็นต้องมีในการเดินทางดูสินั่นกาต้มน้ำไฟฟ้าในป่าไม่มีไฟฟ้าดังนั้นเขาจึงควรวางมันไว้ที่บ้านแทนนะทีนี้มาดูของที่โอลิเวอร์ไปบ้านพ่อแม่ของเขาในช่วงสุดสัปดาห์สิอะไรคือสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับเขาผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่2ผืนฉันค่อนข้างมั่นใจว่าพ่อแม่ของเขามีผ้าเช็ดตัวสำรองอยู่แล้วเขาจึงควรวางมันไว้ที่บ้านได้โอลิเวอร์กำลังจะไปพักผ่อนที่เกาะที่ไม่มีคนเขาจะใช้เวลา 2-3 วันที่นั่นโดยพยายามเอาชีวิตรอดด้วยตัวเขาเองเขาไม่ต้องการสิ่งใดบนเกาะนี้ให้ตายอย่าเอาแล็ปท็อปเครื่องนี้ไปด้วยเลยแบตมันต้องหมดเร็วแน่ๆในที่สุดซูซี่ก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนและเธอกำลังวางแผนที่จะใช้เวลาในเม็กซิโกเธออาศัยอยู่คนเดียวเธอจึงขอให้เพื่อนดูแลต้นไม้และแมวของเธอให้เพื่อนตกลงและพาพวกมันไปที่บ้านของเธอเมื่อซูซี่กลับมาเธอตระหนักได้ว่ามีคนมาที่บ้านของเธอขณะที่เธอไม่อยู่ซูซี่รู้ได้อย่างไรซูซี่อยู่คนเดียวแต่ดูสิมีพัสดุหลายชิ้นถูกส่งมาตอนที่เธอไม่อยู่แถมพัสดุพวกนี้ยังอยู่ในบ้านไม่ใช่นอกบ้านด้วยเต็ง4คนเข้ารอบชิงมงกุฎกำลังเตรียมตัวสำหรับการแสดงรอบสุดท้ายแต่ทันใดนั้นเฮเลนก็พบว่ามีคนทำชุดราตรีของเธอเสียหายเฮเลนเลยไปสอบถามผู้หญิงคนอื่นๆคอร์ทนี่บอกว่าเธอกำลังแต่งหน้าอยู่ตอนนั้นสไตลิสต์ของเธอยืนยันได้เจนนิเฟอร์กำลังยุ่งคุยกับนักข่าวอยู่และเคลลี่ก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมตอนนั้นใครเป็นคนทำชุดเฮเลนเสียหายเจนนิเฟอร์ไงดูผมเธอสิเธอซ่อนกันไกลอยู่พ่อแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดและทิ้งลูกชายชื่อจิมกับหมาชื่อชักไว้ตามลำพังในเย็นวันหนึ่งและมันเป็นคืนวันศุกร์จิมเลยคิดว่าจะจัดปาร์ตี้เขาชวนเพื่อนๆมา3คนพอพวกนี้มาถึงชักก็เห่าไล่แขกจิมเลยเอามันไปขังไว้ในห้องพ่อแม่อีกครึ่งชั่วโมงต่อมาเขากะว่าจะเข้าไปดูมันหน่อยแต่พอเปิดประตูปุ๊บกลายเป็นว่าเจ้าหมาหายไปซะแล้วทั้งๆที่หน้าต่างก็ปิดหมดจิมเลยไปสอบถามแขกเราบอกว่าเขาเล่นวิดีโอเกมอยู่นอร่ากำลังอัดคลิปเต้นลง TikTok อยู่ในห้องนั่งเล่นและแดนก็กำลังทำของว่างอยู่ในครัวกับจิมใครเป็นคนขโมยหมาไปพ่อแม่ของจิมนักแกล้งเขาเห็นไหมสองคนนั้นอยู่ในพุ่มไม้และหมาก็อยู่กับพวกเขาดูรูปนี้สิคุณหาหัวขโมยเจอไหมเขากำลังซ่อนอยู่หลังต้นไม้ดูลิงพวกนี้สิมีอยู่3ตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนคุณหาเจอไหมลิงตัวนี้กำลังอุ้มลูกตัวนี้กำลังซ่อนกล้วยและตัวนี้มองไปทางอื่นนางพยาบาลโซอี้ได้รับข้อความจากบุคคลนิรนามว่ามีแวมไพร์บุกเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วตอนที่เธอกำลังจะไปห้องตรวจก็เจอเข้ากับคน3คนที่ทางเดินจูสแซมและเดบบี้ช่วยโซอี้ดูหน่อยว่าคนไหนคือแวมไพร์ตัวจริงเดบบี้มีรอยลิปสติกสีแดงเต็มหน้าเพราะว่าเธอมาเยี่ยมแซมแฟนหนุ่มของเธอดูสิสองคนนั้นแอบกุมมือกันด้วยแซมเองก็มีคราบลิปสติกของเดบบี้เต็มหน้ากับคอไปหมดส่วนจูสก็กำลังแบกเป้ที่มีคราบเลือดอยู่เธอต้องขโมยเลือดที่บริจาคมาแน่ๆดูรูปนี้สิคนไหนจะสามารถหนีออกจากคุกได้
นักโทษคนแรกเพราะว่าโซ่ของเขาถูกถอดออกแล้วคนที่สองยังไม่ได้คลายล็อกโซ่เลยดูบรรดาสาวๆพวกนี้ให้ดีในนี้มีหนึ่งคนที่เป็นขโมยดูออกไหมว่าใครคือคนร้ายผู้หญิงคนที่3เธอกำลังถือโทรศัพท์ที่เป็นของผู้หญิงคนที่4เพราะมีรูปของคนที่4อยู่บนเคสมือถือแนนซี่ฝันอยากจะไปชมนิทรรศการของศิลปินคนโปรดมาหลายปีแล้วและเมื่อนิทรรศการนี้มาเปิดในเมืองของเธอเธอก็ได้โทรหาเพื่อน3คนเพื่อเชิญให้ไปกับเธอด้วยแต่ทุกคนปฏิเสธหมดเวนดี้บอกว่าเธอต้องไปดูคอนเสิร์ตและซื้อตั๋วมาแล้วด้วยชานอนบอกว่าเธอป่วยและไม่อยากออกจากบ้านวิกกี้บอกว่าเธอต้องพาน้องสาวไปเรียนเต้นแนนซี่หัวเสียมากและตัดสินใจว่าจะเลื่อนไปพิพิธภัณฑ์วันต่อไปดีกว่า 2-3 ชั่วโมงผ่านไปแนนซี่ก็ไปส่องโซเชียลมีเดียของเพื่อนๆ เธอแล้วก็โกรธไปอีกเพื่อนเธอคนหนึ่งโกหกใครกันที่โกหกฉันนอนไงล่ะเธออยู่ในรูปกับเวนดี้ที่คอนเสิร์ตในตอนเช้าหมอจิวไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปในวอร์ดเพื่อไปดูคนไข้รายใหม่ๆเมื่อหมอจิวเห็นพวกเขาเธอรู้ทันทีเลยว่ามีคนหนึ่งปลอมเป็นคนไข้คนไหนล่ะคนไข้คนแรกสีผมของผู้หญิงในรูปไม่เหมือนกับของเธอนักสืบแดเนียลมีคนโทรเรียกให้มาที่โรงแรมแห่งหนึ่งมีคนงัดห้องที่แพงที่สุดในโรงแรมนั้นแดเนียลเช็ควิดีโอจากกล้องวงจรปิดแต่ก็ไม่เห็นอะไรที่น่าสงสัยเขาก็เลยไปสอบปากคำแขกของโรงแรมแครอนเอาตั๋วไปโรงละครให้เขาดูและบอกว่าเธอไปดูโอเปร่ามาเมื่อเย็นวันก่อนหน้าเจนนั้นเหนื่อยมากเธอก็เลยกลับบ้านแล้วหลับไปแฮโรว่ายน้ำอยู่ที่สระเมื่อตอนเย็นและไม่ได้สังเกตเห็นอะไรผิดปกติคุณช่วยนักสืบแดเนียลหาคนร้ายได้ไหมเจนเป็นแขกในโรงแรมเธอจะกลับบ้านไปนอนทำไมมันเป็นคืนวันฮาโลวีนจอยกำลังเตรียมบ้านเพื่อจัดปาร์ตี้ท่านใดนั้นก็มีคนกลุ่มใส่ชุดคอสตูมน่ากลัวมากดกริ่งหน้าบ้านจอยและตะโกนว่า Trick or treatจอยรีบเข้าไปในครัวเปิดตู้เย็นและพบว่าขนมที่เตรียมไว้ให้แขกที่จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวนั้นหายไปหมดเลยเธอโทรหาน้องสาว3คนและถามพวกเขาเบธบอกว่าเธออาบน้ำอยู่ส่วนแมรี่ออกจากบ้านไปซื้อของมาตกแต่งปาร์ตี้วันเกิดและเอริก้าก็กำลังดูวิดีโอสอนแต่งหน้าเพราะเธออยากได้เมคอัพฮาโลวีนสุดปังน้องสาวคนไหนเอาขนมไปแมรี่เธอบอกว่าไปซื้อของมาตกแต่งงานวันเกิดแต่นี่มันปาร์ตี้วันฮาโลวีนนะมันมืดและคุณมองไม่เห็นอะไรเลยมีเมือกเต็มไปหมดพื้นนุ่มและกำลังเคลื่อนไหวคุณพยายามหาทางออกโดยรู้สึกถึงกำแพงที่เคลื่อนไหวรอบตัวคุณหลังจากนั้นไม่นานคุณได้ยินเสียงร้องอันเจ็บปวดจากระยะไกลคุณร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครตอบคุณเป็นกัปตันเรือและคุณเพิ่งถูกคราเค้นขนาดมหึมากลืนกินคุณทุลักทุเลไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่ากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่เสียงร้องดังขึ้นเรื่อยๆไม่นานนักคุณก็เห็นใครบางคนในขณะที่คุณกำลังไปต่อมีไม้ท่อนใหญ่พุ่งผ่านคุณไปเกือบจะชนคุณล้มแล้วไม้ชิ้นนั้นมาจากเรือที่คราเค้นกลืนเข้าไปมันยังกลืนลูกเรือทั้งหมดทั้งเป็นดังนั้นพวกเขาต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในท้องของสัตว์ร้ายนี้คุณตามเสียงร้องไปเสียงนำคุณไปสู่เส้นทางอื่นที่ดูเหมือนหลอดอาหารคุณคว้าแผ่นไม้และสไลด์ไปตามพื้นลื่นๆด้านในมันมืดคุณจึงฉีกบางส่วนของเสื้อออกแล้วพันรอบไม้กระดานขนาดใหญ่แล้วจุดไฟไฟฉายชั่วคราวนี้ช่วยให้คุณเห็นตำแหน่งที่คุณกำลังจะไปอย่างชัดเจนขึ้นคุณสามารถเห็นเส้นเลือดใหญ่ที่สูบฉีดอยู่ภายในเส้นเลือดแต่ละเส้นสามารถใส่คนได้มากกว่า3คนหลังจากนั้นไม่นานคุณเริ่มเห็นเศษซากต่างๆจากเรือของคุณมากขึ้นรวมถึงสมบัติต่างๆที่คุณค้นพบและเก็บไว้ที่ด้านล่างของเรือแต่ตอนนี้คุณไม่สนใจทองคำกองมหึมาเหล่านั้นเพราะคุณกำลังออกไปตามหาลูกเรือของคุณภายในตัวของสัตว์ที่มืดมิดและมีกลิ่นอับคุณมาถึงจุดที่ดูเหมือนจะมีอุโมงค์หลายแห่งรอบๆซึ่งแต่ละอุโมงค์นำไปสู่จุดที่แตกต่างกันคุณรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะปีนกลับขึ้นไปที่ป่าดังนั้นการลงไปลึกจึงเป็นทางออกเดียวคุณจึงตัดสินใจใช้ความกล้าของคุณถลายลงไปตามอุโมงค์ที่เล็กที่สุดซึ่งปกคลุมไปด้วยเมือกและของเหลวอื่นๆคุณดับคบเพลิงและเก็บมันไว้เพื่อใช้อีกครั้งในภายหลังคุณถลายเข้าไปและติดอยู่พักหนึ่ง
คราเคนยังคงว่ายน้ำอยู่แต่ดูเหมือนจะหยุดเพื่อพักเส้นเลือดขนาดใหญ่และหลอดเลือดทำงานช้าลงส่วนอุโมงค์เนื้อที่คุณคลานผ่านนั้นกว้างขึ้นก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณกำลังดิ่งลงปล่องขนาดใหญ่จนกระทั่งถึงแอ่งของเหลววินาทีที่คุณตกไปคุณเริ่มรู้สึกถึงกรดที่ละลายเสื้อผ้าของคุณคุณอยู่ในท้องของคราเคนคุณถอดเสื้อและผ้าอยู่บนไม้กระดานเพื่อพาตัวเองข้ามทะเลสาบกรดคุณเห็นชิ้นส่วนเรือที่พังกระจัดกระจายไปทั่วจู่ๆคราเคนก็ตื่นตัวและเริ่มว่ายน้ำอย่างรวดเร็วคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอยู่บนไม้กระดานไว้และรักษาตัวให้ลอยอยู่ได้โดยไม่ให้กรดเข้าตาคุณปิดตาลงตอนนี้คุณถูกโยนลงไปที่กระเพาะอาหารซึ่งการย่อยอาหารกำลังเกิดขึ้นที่ตรงนี้กรดจะยิ่งแรงขึ้นและละลายทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นกลิ่นมันเลวร้ายมากและคุณไม่สามารถหาทางออกไปได้แต่ในระยะไกลคุณเห็นลูกเรือบางคนติดอยู่ตรงกลางสิ่งที่ดูเหมือนเกาะท้องเล็กๆคุณเห็นฉลามบางตัวยังคงว่ายไปมาโดยที่ยังไม่ถูกย่อยไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำได้ขณะนี้นอกจากพยายามผ่านมันไปเพื่อไปหาลูกเรือของคุณคุณขึ้นไปบนไม้อีกแผ่นหนึ่งแล้วพายเข้าหาพวกเขาเวลานี้กรดในกระเพาะอาหารกำลังละลายเนื้อไม้โชคดีที่มีคนในทีมของคุณโยนไม้กระดานอีกแผ่นให้คุณคุณจึงกระโดดขึ้นไปบนกระดานไม้นั้นแล้วพายไปหาพวกเขาคุณปีนขึ้นมาทุกคนมีความสุขที่ได้พบคุณคุณพยายามหาทางออกแต่ทางออกนั้นเต็มไปด้วยน้ำกรดน้ำไหลเข้ามามากขึ้นพร้อมกับสัตว์ทะเลมากมายระดับน้ำกรดเพิ่มสูงขึ้นและทุกคนเกาะกลุ่มกันไว้หลังจากนั้นไม่นานคราเคนได้กลืนวานหลังค่อมตัวใหญ่เข้าไปซึ่งมันแหวกว่ายในน้ำกรดนี่ทำให้คราเคนหัวเสียมันจึงเริ่มเคลื่อนไหวทำให้ทุกคนถูกเหวี่ยงไปรอบๆคุณและคนอื่นๆขึ้นไปบนวานและจับมันแน่นดูเหมือนว่าคราเคนต้องการจะกำจัดวานออกไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งผนังด้านในของกระเพาะอาหารหดตัวจนมันหดพอที่จะเอาวานออกมาได้คุณและสมาชิกในทีมของคุณยังคงจับวานอยู่แต่มันไม่ง่ายเลยในที่สุดคราเคนก็คายวานออกมาและว่ายลงสู่ก้นมหาสมุทรความท้าทายใหม่คือการว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อหายใจวานผลักคุณและคนอื่นๆขึ้นไปหากไม่มีมันคงไม่มีใครรอดขึ้นไปบนผิวน้ำเพื่อรับออกซิเจนได้อีกครั้งคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเพื่อนร่วมทีมของคุณบางคนคว้าชิ้นส่วนที่หลุดมาของเรือของคุณเพื่อให้ลอยอยู่ได้คุณเองก็ว่ายไปที่ชิ้นส่วนหนึ่งและปีนขึ้นไปพระอาทิตย์กำลังเริ่มตกดินรอบๆไม่มีอะไรเลยและลูกเรือก็รู้สึกหนาวและหิวที่เลวร้ายที่สุดคือนี่เป็นเวลาที่ฉลามออกหากินทุกคนปีนขึ้นไปบนไม้กระดานเพื่อหนีออกจากน้ำครีบฉลามเริ่มโผล่ขึ้นมาจากทุกที่อย่างรวดเร็วมันไม่มีอะไรให้ทำนอกจากเอาชีวิตรอดในคืนนี้ให้ได้วันรุ่งขึ้นมาถึงไม่มีใครสามารถนอนหลับได้ทุกคนตัดสินใจที่จะซ่อมไม้กระดานทั้งหมดด้วยกันและพายเรือไปทางดวงอาทิตย์ในขณะที่คนอื่นๆตกลงกันเรื่องทิศทางที่จะไปไม่ได้ทั้งหมดกลับฟังคำตัดสินใจสุดท้ายของคุณแดดแผดเผาและทุกคนเหลือพลังงานเพียงน้อยนิดไม่มีน้ำสืดให้ดื่มไม่มีใครสามารถจับปลามากินได้แถมยังต้องระวังอันตรายจากฉลามและคราเคนอยู่ตลอดด้วยลูกเรือคนหนึ่งของคุณมองเห็นบางสิ่งในระยะไกลซึ่งดูเหมือนจะเป็นเกาะทุกคนโห่ร้องและกอดกันและพายไปทางนั้นหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงคุณก็ไปถึงเกาะและเอามือจับทรายบางคนกำลังวิ่งไปรอบๆในขณะที่คนอื่นๆดื่มด่ำกับทรายและต้นปาล์มแต่ไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกมีบางสิ่งแปลกๆนกบางตัวกำลังบินไปรอบๆพวกมันไม่กลัวคุณทุกคนย้ายไปที่ใจกลางเกาะเพื่อดูว่ามีใครเคยมาที่นี่มาก่อนหรือเปล่ามีกองไฟเล็กๆอยู่กลางเกาะแต่ไม่มีวี่แววผู้คนเลยเกาะนี้เล็กเกินกว่าจะมีคนอาศัยอยู่ดูเหมือนจะไม่มีวี่แววของคนที่เคยมาที่นี่นอกจากกองไฟหลังจากนั้นไม่นานเกาะก็เริ่มเคลื่อนไหวทุกคนปีนขึ้นต้นไม้และน้ำก็ท่วมเกาะในระยะไกลคุณเห็นร่างขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากน้ำและหันมาทางคุณมันคือเต่าทะเลยักษ์คุณอยู่บนหลังเต่าทะเลยักษ์มาโดยตลอดมันเคลื่อนตัวว่ายน้ำอย่างสง่างามและหยุดลงหลังจากผ่านไป 2-3 ชั่วโมงลูกเรือสร้างกระท่อมและจุดไฟเพื่อทำอาหารและนอนหลับอย่างสบายคุณมองออกไประยะไกลและเห็นท้องฟ้ายามค่ำคืนมีดวงดาวพร่างพรายที่ขอบฟ้าคุณปีนต้นไม้ที่สูงที่สุดเพื่อพักผ่อนใกล้ออกไปคุณเห็นคราเคนว่ายไปมาและเข้าใกล้เต่ามากขึ้นแต่เพื่อเป็นการเปรียบเทียบคราเคนมีขนาดเท่ารองเท้าเมื่อเทียบกับคนวันรุ่งขึ้นคุณเดินไปรอบๆเพื่อสำรวจส่วนอื่นๆของเกาะหลังเต่าสัตว์ที่มีเอกลักษณ์บางตัวที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนอาศัยอยู่ที่นี่นกที่แปลกที่สุดบางชนิดกำลังบินไปมาและสัตว์เหล่านี้ดูเหมือนจะไม่มองว่าคุณเป็นภัยคุกคามคุณขึ้นไปถึงยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้และเถาวัลย์เพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะที่บนนี้คุณมีมุมมองแบบพาโนรามาและพบว่ามีรูขนาดใหญ่บนพื้นด้านล่างคุณแถมคุณยังเห็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือขุดที่นักสำรวจคนอื่นๆทิ้งไว้คุณสั่งรวมพลลูกเรือของคุณและรีบไปที่หลุมคุณต้องเดินผ่านเถาวัลย์และปีนข้ามภูมิประเทศที่ท้าทายเพื่อไปให้ถึงที่นั่นคำถามคือรูนี้จะพาไปไหนหากด้านใต้ของเกาะนี้เป็นกระดองเต่ายักษ์คุณไปยังพื้นที่ดังกล่าวและเห็นเครื่องมือและแผนการที่ถูกทิ้งมากมายคุณหยิบแผนที่ขึ้นมาและเห็นเครื่องหมาย X แสดงถึงสมบัติที่เหนือจินตนาการของใครก็ตาม
คุณรวมพลลูกเรือของคุณทุกคนหยิบอุปกรณ์บางอย่างติดตัวอีกคำถามที่น่ากลัวคือทำไมพวกเขาถึงทิ้งอุปกรณ์พวกนี้ไว้คุณศึกษาแผนพวกมันระบุขั้นตอนทั้งหมดยกเว้นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งดูเหมือนไม่มีใครคิดออกหลังจากนั้นไม่นานคุณลงหลุมและลงไปยังด้านล่างแต่สิ่งที่คุณค้นพบนั้นน่าตกใจยิ่งกว่าที่คุณคาดไว้เสียอีกถ้าคุณไม่รักษามันไว้มันจะผิดมันคืออะไรคำสัญญาไงล่ะซูซานถูกขอให้อธิบายลักษณะของลูกชายตัวเองเธอบอกว่าทุกคนผมแดงยกเว้น3คนทุกคนผมบลอนด์ยกเว้น3คนทุกคนผมน้ำตาลยกเว้น3คนและทุกคนผมชมพูยกเว้น3คนเธอมีลูกชายกี่คนคำตอบคือ4คนผมแดง1ผมสีชมพู1ผมสีน้ำตาล1และผมสีบลอนด์อีก1ลิซ่าเป็นนางแบบชั้นนำที่มีชื่อเสียงเธอถูกพบว่ากำลังนอนหมดสติอยู่ในห้องแต่งตัวของตัวเองระหว่างการถ่ายภาพและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์บอกว่าเธอมีอาการแพ้อย่างรุนแรงและเมื่อลิซ่าฟื้นขึ้นมาเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันผู้จัดการของเธอกังวลมากและสอบปากคำทุกคนที่อยู่รอบตัวลิซ่าช่างแต่งหน้าบอกว่าเธอแต่งหน้าให้ลิซ่าแล้วแล้วก็ไม่เห็นเธอกินอะไรเลยพนักงานทำความสะอาดบอกว่าเธอทำความสะอาดห้องแต่งตัวด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และนอร่าคู่แข่งคนสำคัญของลิซ่ากล่าวว่าเธอรับชมการถ่ายภาพอยู่ทั้งวันและไม่สังเกตเห็นอะไรที่น่าสงสัยเลยแล้วใครคือคนร้ายคนร้ายคือช่างแต่งหน้าเนื่องจากลิปสติกเป็นสิ่งเดียวที่เข้าปากลิซ่าได้ในวันนั้นดูภาพเหล่านี้แล้วบอกว่าคนไหนเป็นคนที่ชอบท้าทายความเสี่ยงมากที่สุดหญิงสาวมีความเสี่ยงน้อยเพราะเธอนั่งอยู่บนชั้น2และมีสระว่ายน้ำอยู่ด้านล่างแต่ผู้ชายคนนี้เสี่ยงมากกว่าเพราะเขานั่งอยู่บนตึกที่สูงกว่าคุณสังเกตได้จากเมฆและเครื่องบินบนท้องฟ้าอาหารใดในภาพนี้ที่กินแล้วจะไม่ร่าเริงบลูเบอร์รี่เพราะว่าบลูแปลว่าเศร้านั่นเอง ไปต่อเถอะในชามมีมะนาวอยู่5ลูกคุณหยิบออกไป3ลูกตอนนี้คุณมีมะนาวกี่ลูกก็มี3ลูกที่หยิบออกไปไงกษัตริย์เจอโรมีธิดาที่งดงามนามว่าเทเรซามีเจ้าชาย4องค์จากประเทศต่างๆมาที่อาณาจักรนี้โดยหวังว่าจะแต่งงานกับเธอพระราชาทรงตัดสินพระทัยที่จะตรวจสอบความเฉลียวฉลาดของพวกเขาและจัดการแข่งขันพิเศษขึ้นโดยให้เทเรซาหยุดกลางห้องขนาด 70x70 เมตรและให้เหล่าเจ้าชายยืนอยู่บนกล่องเล็กๆที่มุมห้องเจ้าชายองค์ไหนที่ได้สัมผัสมือของเทเรซาเป็นองค์แรกก็จะได้เป็นสามีของเธอพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ขยับตัวหรือใช้อะไรทั้งนั้นนอกจากมือและสติปัญญาของตัวเองมีเจ้าชายองค์นึงคิดออกได้ทันทีว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วเขาก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงสรุปแล้วเขาทำอะไรเขาแค่ขอร้องให้เธอเดินมาหาและจึงสัมผัสมือของเธอคุณพบกับฉันได้บนโลกดาวอังคารดาวพุธและแม้กระทั่งดาวพฤหัสบดีแต่คุณจะไม่พบฉันบนดวงจันทร์ดาวศุกร์หรือดาวพลูโตฉันคืออะไรฉันคือตัวอักษร Rผู้จัดการจอชได้รับข้อความจากบุคคลปริศนาที่ส่งมาว่ามีโจรเพิ่งเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาทำงานอยู่จอชจึงรีบเข้าไปในห้องโถงและพบหญิงตั้งครรภ์4คนกำลังอยู่ในแผนกขายของเขาจึงสังเกตดูสาวๆเหล่านั้นจึงรู้ตัวหัวขโมยและโทรหาตำรวจเขารู้ได้อย่างไรผู้หญิงทางด้านขวาเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่ไม่มีตะกร้าหรือรถเข็นและเธอใส่ของชำเข้าไปในท้องปลอมของเธอลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังอยู่ในห้องที่ไม่มีทั้งประตูและหน้าต่างเลยแล้วคุณจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรก็แค่อยู่จินตนาการถึงห้องนี้ซะ
นางวิกตอเรียตัดสินใจมอบของขวัญแปลกๆให้กับริกหลานชายในวันเกิดครบรอบ18ปีเธอเรียกเขาเข้าไปในห้องของเธอแล้วให้เขาดูตู้เซฟแล้วจึงยื่นจุกขวดไม้ก๊อกที่มีกุญแจอยู่ข้างในให้เขาหลานรักนี่คือกุญแจตู้เซฟของยายหลานเก็บเงินทั้งหมดข้างในไว้ได้เลยหากหลานสามารถเปิดมันออกมาได้แต่หลานจะต้องเอากุญแจออกมาโดยห้ามดึงจุกก๊อกหรือทำขวดแตกโชคดีเนาะริกรับคำท้านี้แล้วเริ่มไขปริศนาถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้กุญแจออกมาดันจุกไม้ก๊อกกลับเข้าไปในขวดแค่นี้ก็เอากุญแจออกมาได้ง่ายๆดูภาพนี้แล้วบอกว่ามีอะไรผิดปกติภาพสะท้อนของผู้หญิงคนนี้ถือกระเป๋าคนละข้างกับเธอเอมี่แอบชอบเพื่อนบ้านของเธอจึงไปหาแม่มดที่ชื่อแซลลี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเธอเซอรี่บอกว่าเธอปรุงยาเสน่ห์สีม่วงให้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งเซอรี่หยิบกระดาษที่เป็นสูตรยาเสน่ห์ของคุณยายของเธอขึ้นมาเธอผสมส่วนผสมทั้งหมดเสร็จแล้วและเหลือแค่ส่วนผสมสุดท้ายทันใดนั้นก็มีลมกระโชกแรงและพัดกระดาษแผ่นนี้ลงไปในเตาผิงเซอรี่สิ้นหวังเพราะเธอจำส่วนผสมสุดท้ายนั้นไม่ได้เธอรู้แค่ว่าต้องทำให้ยาเป็นสีม่วงคุณช่วยทำให้เซอรี่ทำภารกิจนี้ให้ได้สำเร็จทีเถอะเธอควรใส่ส่วนผสมสีฟ้าลงไปเพราะเมื่อผสมกับสีแดงแล้วมันก็จะออกมาเป็นสีม่วงสิ่งแรกที่คุณรู้สึกคือความหนักรอบร่างกายราวกับว่าคุณกำลังนอนอยู่ใต้ผ้าห่มที่นุ่มแต่มีน้ำหนักมากมันรู้สึกดีและคุณขี้เกียจเกินกว่าที่จะทำอะไรโชคดีที่คุณมีกำลังมากพอที่จะเคลื่อนย้ายผ้าห่มผืนนี้คุณลืมตาขึ้นและมันแปลกๆแฮะคุณถูกล้อมรอบด้วยแสงสีฟ้าคุณต้องการที่จะขี้ตาและพบว่าตัวเองมีหนวดแทนที่จะเป็นมือเรามาข้ามส่วนที่คุณหวาดกลัวแล้วไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะกลายเป็นคาเคร่นไปเลยแล้วกันหลังจากไม่กี่วันที่คุณรู้สึกกลัวตื่นตระหนกรู้สึกว้าวุ่นและบ้าคลั่งในที่สุดคุณก็สงบลงตอนนี้มาดูกันว่าการเป็นสัตว์ทะเลที่น่ากลัวที่สุดจะเป็นอย่างไรเอาล่ะถ้าห่มหนาๆนั่นคือแรงดันน้ำมันใหญ่มากและอยู่ในระดับความลึกที่คุณซ่อนตัวอยู่ได้มีเพียงสิ่งมีชีวิตจำนวนน้อยที่สามารถทนต่อมันได้หากเอารถลงไปที่นั่นมันจะถูกบีบอัดภายใต้น้ำหนักที่หนักอึ้งของน้ำแต่คุณคือคราเคนคุณมีพลังมากกว่ารถใดๆร่างกายของคุณจะไม่ถูกบีบอัดในสภาพเช่นนี้ผิวยืดหยุ่นหนาๆของคุณสามารถทนต่อแรงกดและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยคุณเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระที่นี่และตรงนี้คือที่ที่สิ่งต่างๆเรื่องแสงสีฟ้าคุณอยู่ลึกจนแสงแดดแทบจะไม่ทะลุผ่านมาที่นี่มันยากที่จะบอกรายละเอียดต่างๆเพราะแรงดันน้ำแต่โชคดีที่คุณมีตาโตที่เหมือนกับเลนส์ของกล้องโทรทัศน์ซึ่งจับแสงที่มาจากพื้นผิวคนธรรมดาจะมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดที่ความลึกนี้แต่คุณมีบางอย่างที่เหมือนกับอุปกรณ์ที่มองเห็นได้ในตอนกลางคืนในดวงตาของคุณดังนั้นคุณจึงเห็นแสงสีน้ำเงินนี้มันแทบจะไม่มีอะไรเลยที่ความลึกนี้มันเป็นเพียงความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดคุณสามารถเห็นปลา 2-3 ตัวและซากเรืออับปางหลายลำสัตว์ทะเลที่คุณพบที่นี่ค่อนข้างแปลกพวกมันคือปลาตกเบ็ดและปลาหมึกใสทุกประเภทพอมาคิดดูแล้วหมึกยักษ์เป็นเพื่อนประเภทเดียวของคุณที่นี่และคุณเป็นเหมือนราชาสำหรับพวกมันโดยทั่วไปแล้วการอาศัยอยู่ใกล้พื้นมหาสมุทรนั้นค่อนข้างน่าเบื่อคุณนอนแล้วก็กินเท่านั้นเลยมันจะดีกว่ามากถ้าคุณขึ้นไปสูงกว่านี้เพื่อจะได้กินขนมมากขึ้นคุณว่ายขึ้นไปและน้ำรอบตัวคุณก็สว่างขึ้นแสงแดดมาถึงที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดคุณก็ได้พบกับชาวมหาสมุทรอื่นๆเต่าฉลามแมงกะพรุนหมึกและกระเบนพุ่งหนีออกไปทันทีที่พวกมันสังเกตเห็นคุณทั้งหมดยกเว้นแมงกะพรุนพวกมันไม่แคร์คุณมองหาที่ที่มีอาหารและสังเกตเห็นฝูงปลาเยี่ยมนี่แหละอาหารกลางวันของคุณหลังจากที่คุณกินเสร็จแล้วคุณก็อยู่ที่นั่นทำให้ปลาและโลมากลัวเพื่อความสนุกคุณชอบการที่คุณสามารถควบคุมหนวดของคุณได้คุณมี10หนวดมันยากที่จะบรรยายถึงสิ่งที่คุณรู้สึกออกมาเป็นคำพูดแต่ลองนึกภาพว่านิ้วมือของคุณใหญ่และโตเหมือนไม้แทงสนุกซี่มันสุดยอดมากคุณสามารถยืดหนวดของคุณให้ยาวเท่ากับเครื่องบินโบอิ้งได้นอกจากนี้พวกมันยังมีปุ่มดูดอยู่ด้วยคุณสามารถหยิบจับได้แน่นจนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดหลุดจากคุณเป็นเพราะหนวดที่ทำให้คุณว่ายน้ำได้เร็วขึ้นขั้นแรกคุณขยับพวกมันไปในทิศทางที่ต่างกัน
จากนั้นดันเข้าหากันแล้วขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้ากระแสน้ำแรงที่คุณสร้างขึ้นจะดันปลาทั้งหมดออกไปคุณสังเกตเห็นวานสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เมื่อมาอยู่ข้างๆคุณมันดูเหมือนลูกสุนัขเลยดังนั้นคุณว่ายน้ำกินทำให้ปลาและสัตว์ทะเลอื่นตกใจกลัวและแค่นั้นแหละชีวิตของคุณค่อนข้างน่าเบื่อและจะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนกัน100ปี1000ปีคุณต้องการความสนุกสนานดังนั้นคุณจึงว่ายน้ำขึ้นไปบนผิวน้ำและเกือบจะตาบอดเพราะแสงแดดจ้าคุณพยายามทำความคุ้นชินกับมันน้ำเงียบสงบไม่มีลมคุณมองไปรอบๆและสังเกตเห็นจุดเล็กๆข้างหน้าว้าวมันคือเรือประมงขนาดใหญ่ที่มีใบเรือในที่สุดคุณก็จะได้สนุกแล้วคุณรอที่จะได้เห็นผู้คนพูดคุยเกี่ยวกับตัวคุณไม่ไหวแล้วคุณจึงว่ายน้ำมุ่งหน้าไปอย่างมีความสุขแต่ถ้ามีคนดูคุณอยู่คุณอาจจะดูน่ากลัวมากคุณติดอยู่ในอวนจับปลามันบางดังนั้นคุณจึงฉีกมันออกเป็นชิ้นๆและลอยขึ้นสู่ผิวน้ำได้ง่ายๆผู้คนบนดาดฟ้าเรือรู้สึกหวาดกลัวพวกเขากรีดร้องและกระเจิงไปในทิศทางที่ต่างกันเฮ้ยพวกจะไปไหนกันน่ะฉันแค่อยากเล่นกับพวกนายเองพวกเขาดูตัวเล็กมากชาวประมงปลาฉมวกและขวานใส่คุณแต่คุณไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆคุณพาดหนวดหนึ่งหนวดด้วยบนดาดฟ้าเรือและทำให้มันหักโดยไม่ตั้งใจเรือทั้งลำเปราะบางเหมือนกล่องไม้ขีดโอเคอย่าไปแตะต้องมันดีกว่าคุณหมุนตัวและดันทำเรือคว่ำโดยบังเอิญทุกคนที่อยู่บนเรือตอนนี้ตกน้ำไปหมดแล้วโชคดีที่คุณมีหนวดเพียงพอที่จะช่วยชีวิตของพวกเขาทั้งหมดคุณจับชาวประมงทุกคนไว้และเห็นความกลัวในสายตาของเขาบางคนถึงกับเป็นลมไปเลยคุณนำเรือกลับขึ้นมาที่ผิวน้ำและช่วยผู้คนกลับไปที่ดาดฟ้าเรือจากนั้นคุณผลักเรือออกไปแล้วว่ายน้ำไปทางบกแต่คุณตัดสินใจที่จะไม่แสดงตัวต่อผู้คนบนชายฝั่งลูกเรือที่คุณช่วยชีวิตไว้จะบอกทุกคนว่าพวกเขารอดชีวิตจากการพบสัตว์ประหลาดยักษ์ทุกคนจะพูดว่าคุณน่ากลัวมากแค่ไหนแต่จะไม่มีใครพูดถึงว่าคุณช่วยชีวิตพวกเขาไว้ด้วยไม่ยุติธรรมเลยคุณกลับสู่ห่วงลึกของมหาสมุทรและพลอยหลับไปแต่แล้วก็มีเสียงแปลกๆปลุกให้คุณตื่นมันเหมือนน้ำหยดจากก๊อกลงอ่างคุณลืมตาและเห็นแสงวูบวาบรอบๆตัวโหน่าสนใจจังเลยคุณว่ายน้ำและตระหนักได้ว่าพายุฝนฟ้าคะนองปลุกคุณให้ตื่นมันดูค่อนข้างรุนแรงท้องฟ้าเป็นสีดำและคลื่นก็ใหญ่มากคุณสังเกตเห็นเรือลำใหญ่แล่นอยู่ท่ามกลางความกระหนนี้เรือลำนี้แตกต่างจากที่คุณเคยเห็นมาก่อนมันทำจากเหล็กและไม่มีใบเรือเพราะเป็นเรือสินค้าที่ทันสมัยดูเหมือนว่าคุณจะหลับไป 2-300 ปีแล้วผู้คนบนเรือสังเกตเห็นคุณและจุดไฟสัญญาณแสงสีแดงสว่างทำให้คุณมองไม่เห็นคุณกางหนวดออกและผลักเรือโดยไม่ได้ตั้งใจมันหนักและไม่คว่ำดูเหมือนว่าเทคโนโลยีกำลังพัฒนาในขณะที่คุณนอนหลับพายุกำลังแรงขึ้นเรือกำลังโคลงเคลงคุณพยายามจับมันด้วยหนวดของคุณแต่มันทำให้คนบนเรือกลัวพวกเขากรีดร้องและคุณเข้าใจปฏิกิริยาของพวกเขาสัตว์ประหลาดขนาดมหึมาขึ้นมาจากทะเลลึกที่มืดมิดและคว้าเรือของพวกเขาไว้นี่ไม่ใช่เรื่องน่าปิติที่เห็นพวกเขากลัวคุณคุณจึงตัดสินใจว่ายน้ำออกไปด้วยความขุ่นเคืองคุณกำลังซ่อนตัวอยู่ใกล้กับพื้นมหาสมุทรกลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องสนุกที่เป็นคราเคนคุณสามารถไปเที่ยวเล่นกับปลาได้เท่านั้นแต่พวกมันพูดไม่ได้ผู้คนต่างกลัวคุณและคุณไม่ต้องการให้พวกเขาอึดอัดคุณรู้สึกโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้กินข้าวเที่ยงและกลับไปนอนเฮ้ย hey, คุณขาเคร่นคุณได้ยินผมไหมมีเสียงหนึ่งพูดคุณตื่นขึ้นและตัวสั่นกลัวเสียงใครน่ะเรื่องของ Flying Dutchman เป็นจริงงั้นหรอคุณเพิ่งได้ยินเสียงผีพูดกับคุณใช่ไหมผมเข้าใจว่าคุณกำลังสับสนคุณคราเคนดังนั้นว่ายน้ำขึ้นมาบนผิวน้ำเลยแล้วคุณจะได้คำตอบไม่กี่นาทีต่อมาคุณออกมาจากน้ำและเห็นเรือบินขนาดใหญ่มันลอยอยู่เหนือน้ำและที่วิเศษที่สุดคือคนบนนั้นไม่กลัวคุณพวกเขามองคุณด้วยความสนใจและแม้กระทั่งเห็นอกเห็นใจคุณสังเกตเห็นชายคนนึงสวมหมวกนิรภัยแปลกสวัสดีผมคือคนที่กำลังคุยกับคุณอยู่ต้องขอบคุณอุปกรณ์ส่งกระแสจิตนี่คุณสามารถคิดอะไรก็ได้และผมจะได้ยินสิ่งที่คุณคิดนี่คือศตวรรษที่24ผู้คนได้คิดค้นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารกับสัตว์และปลาพวกเขาพบว่าสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดไม่มีความคิดและดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณของพวกมันแต่แล้วผู้คนตรวจพบการทำงานของสมองบางส่วนที่มาจากส่วนลึกของมหาสมุทรพวกเขาค้นพบคุณดูเหมือนว่าคุณจะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลกและผู้คนสนใจที่จะสื่อสารกับคุณเป็นอย่างมากในที่สุด
ศตวรรษแห่งความเหงาของคุณก็จบลงสักทีคุณนั่งก้มหน้าอยู่ในร้านกาแฟบนดาวอังคารโดยพยายามไม่ดึงความสนใจมาที่ตัวเองที่นี่คนเยอะผู้คนมากมายร้องเพลงเต้นรำและพูดคุยกันเสียงดังเกี่ยวกับชีวิตบนดาวอังคารเครื่องดื่มของคุณมาแล้วและคุณก็จิบมันจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครสนใจคุณคุณสวมเสื้อที่มีฮู้ดขนาดใหญ่เพื่อปกปิดใบหน้าของคุณและปลอมตัวจากทุกคนมีคนบังเอิญมาชนคุณและเห็นหน้าคุณเสียงเพลงหยุดลงและตอนนี้ทุกคนต่างจ้องมองมาที่คุณคุณไม่มีที่ให้หลบซ่อนหรือวิ่งหนีคุณเพิกเฉยต่อสายตาที่จ้องมองมาและจิบเครื่องดื่มของคุณต่อไปชายแก่ที่มีหนวดเครานั่งอยู่หน้าคุณกำลังรู้สึกทึ่งที่ตรงหน้าเป็นคุณมันเป็นเรื่องจริงสินะไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได้เขาพูดคุณไม่ตอบอะไรและดื่มต่อไปคนอื่นๆกรูเข้ามารอบตัวคุณผู้ชายอีกคนพูดว่าคุณจะไม่บอกเราหน่อยหรอว่าคุณรอดพ้นจากเงื้อมมือของคราเคนอวกาศได้ยังไงทุกคนอ้าปากค้างด้วยความตกใจไม่มีใครรอดชีวิตมาเล่าเรื่องคราเคนให้ฟังเลยยกเว้นคุณแผนของคุณคือตามหาผู้นำทางเพื่อพาคุณไปยังยานอวกาศที่อยู่ห่างไกลจากดาวดวงนี้แต่มันสายไปแล้วตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าคุณอยู่ที่นี่และผู้นำทางก็หนีไปตอนที่เห็นว่าความสนใจทั้งหมดมาอยู่ที่คุณคุณเอาฮู้ดออกและเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น2วันที่แล้วคุณแต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะเดินทางสู่ห้วงอวกาศแล้วคุณมียานสำหรับนั่งคนเดียวที่ออกแบบมาเพื่อเคลื่อนผ่านอุปสรรคทั้งหมดในอวกาศคุณเตรียมยานให้พร้อมและเติมเชื้อเพลิงทุกคนกำลังจับตาดูคุณอยู่โดยรู้ว่าคุณอาจจะไม่กลับมาอีกแต่คราเคร่นอยู่ในอวกาศนานเกินไปเป็นผลให้การขนส่งสินค้าเข้ามาถูกรบกวนยานลำเล็กของคุณสามารถลอดผ่านประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นและการมองเห็นได้ในขณะที่ยานขนาดใหญ่จะถูกทำลายคุณทำภารกิจเพื่อค้นหาตัวคราเคร่นและศึกษามันหากคุณรู้การเคลื่อนไหวและรูปแบบของมันคุณก็สามารถหาวิธีกำจัดมันได้ทุกคนกล่าวคำอำลาและคุณก็บินออกไปคุณรู้ว่ากว่าจะไปถึงที่นั่นยังอีกยาวไกลเป็นไปได้ก็กินเวลา3วันในความว่างเปล่าของอวกาศคุณเห็นภาพคร่าวๆของมันแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันหลับอยู่ที่ไหนกันแน่หรือจริงๆแล้วหลับหรือเปล่าคุณเปิดเพลงและตั้งค่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติให้ยานคุณจดบันทึกและตั้งค่ากล้องให้บันทึกตัวเองในขณะที่คุณเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นคุณยังมีกล้องภายนอกยานที่บันทึกทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวแม้แต่เซ็นเซอร์อุณหภูมิเพื่อจับสิ่งมีชีวิตที่ลอยอยู่ในอวกาศหลังจากผ่านไป 2-3 ชั่วโมงคุณก็ออกจากพื้นที่ปลอดภัยของดาวอังคารและเข้าสู่เขตแดนที่อันตรายไม่มีที่ซ่อนหรือใครก็ตามที่จะช่วยคุณได้ยานลำเล็กๆแบบคุณผ่านไปลำแล้วลำเล่าพวกเขามองคุณที่กำลังไปหาคราเคร่นคุณสังเกตเห็นป้ายเตือนเกี่ยวกับคราเคนลอยอยู่จำนวนมากซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องจักรกล้องเริ่มบันทึกและคุณเริ่มบันทึกวิดีโอที่ส่งไปยังเครือข่ายของคุณที่ดาวของคุณจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเงียบและมืดหลายชั่วโมงผ่านไปคุณแค่ลอยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คุณเกือบรู้สึกว่าอยากกลับบ้านแต่แล้วคุณก็รับรู้บางอย่างจากเซ็นเซอร์คุณเห็นวัตถุมีชีวิตขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงและคุณปิดไฟและขับยานช้าลงคุณเริ่มบันทึกต่อแล้วเริ่มพูดกับตัวเองโดยอธิบายทุกอย่างวัตถุกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆคุณขยับไปด้านข้างเพื่อหลีกเลี่ยงมันและยึดไว้กับหินที่ลอยอยู่แต่คุณก็ยังไม่เห็นอะไรทันใดนั้นคุณเห็นสิ่งมีชีวิตคล้ายแมงกะพรุนเรืองแสงที่ลอยไปด้วยกันเป็นกระจุกบนเซ็นเซอร์อุณหภูมิของคุณพวกมันแสดงให้เห็นถึงวัตถุขนาดใหญ่แต่แท้จริงแล้วพวกมันเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆจากการศึกษาของคุณสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นเพียงหนึ่งในอาหารหลักของคราเคนดังนั้นเจ้าพวกนี้อาจจะกำลังหนีจากมันหลังจากนั้นไม่กี่นาทีสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็ลอยออกไปและคุณก็ขับยานออกไปและเปิดไฟอีกครั้งอีก 2-3 ชั่วโมงผ่านไปและคุณก็ยังไม่เห็นคราเคนอยู่ดีแต่แล้วการเคลื่อนที่อย่างแรงทำให้เรือของคุณสั่นและคุณก็ถูกโยนออกนอกเส้นทางเล็กน้อยคุณสังเกตเห็นว่ามีวัตถุขนาดใหญ่ได้ขัดขวางเซ็นเซอร์อุณหภูมิของคุณและจากไปคุณเดินทางต่อและย้อนกลับไปดูว่ากล้องของคุณจับบางอย่างได้หรือเปล่าคุณพยายามดูอย่างระมัดระวังแต่เห็นเหมือนลมพัดผ่านไปมันแปลกเพราะอวกาศไม่มีลมคุณตรวจสอบเซ็นเซอร์อุณหภูมิและสังเกตเห็นว่าวัตถุขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างเหมือนคราเคนลอยผ่านคุณไปมันยังอยู่ใกล้ๆและอาจได้กลิ่นของคุณระบบของคุณจับอนุภาค DNA ได้และกำลังศึกษาพวกมันผ่านไปสักพักพวกมันก็แสดงให้เห็นว่าผิวของคราเคนสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมผิวของมันหนาและประกอบด้วยวัตถุเรืองแสงคอสมิก
ซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับสิ่งมีชีวิตที่คุณเคยพบเจอระบบยังศึกษามันต่อไปหลังจากนั้นครู่หนึ่งคราเคนก็ออกจากเรดาร์ของคุณและหายไปคุณวนกลับมาและพยายามหามันผู้คนบนดาวอังคารสามารถดูข้อมูลและมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและคุณลักษณะของผิวมันแล้วพวกเขาถึงขนาดเห็นภาพบางส่วนที่คุณจับได้ขณะที่คุณขับยานต่อไปคุณเปิดสปอตไลท์และพยายามมองต่อไปกล้องของคุณยังคงทำงานอยู่ทันใดนั้นคราเคนเปลี่ยนสีผิวและปรากฏขึ้นตรงหน้าคุณหนวดขนาดใหญ่ของมันสะบัดอย่างรวดเร็วและกระทบกับขยะอวกาศที่อยู่ใกล้เคียงดวงตาใหญ่พอๆกับรถบัสมองมาที่คุณมันอ้าปากทำให้คุณเห็นชั้นของฟันที่แหลมคมวนเป็นวงราวกับเครื่องบดมันมีจงอยปากขนาดใหญ่ที่สามารถทำลายยานของคุณได้อย่างง่ายดายสีของมันเริ่มกระพริบอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการเตือนคุณมันยิงของเหลวออกมาเพื่อเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงเจ้าคราเคนเคลื่อนเข้าหาคุณจนกระทั่งมันพุ่งตัวใส่ยานของคุณมีสนามพลังอัตโนมัติสำหรับป้องกันตัวแต่ไม่สามารถต้านแรงกัดของคราเคนได้เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเกราะก็พังลงยานของคุณหมุนติ้วไปยังดาวอีกดวงยานของคุณตกลงไปในดินแดนที่เป็นแอ่งน้ำยานของคุณไม่พังแต่ไม่สามารถบินขึ้นได้การวิเคราะห์คราเคนเสร็จแล้วมันแสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจและ DNA ของมันกำลังวิวัฒนาการตอนนี้เมื่อได้รับสนามพลังของคุณแล้วมันสามารถปรับตัวเองเพื่อสร้างสนามพลังชีวภาพที่มีลักษณะคล้ายกันแต่คุณตกลงบนดาวเคราะห์ที่ไม่คุ้นเคยคุณสวมชุดอวกาศและสังเกตสภาพแวดล้อมบรรยากาศเต็มไปด้วยไนโตรเจนและกัมมันถันคุณออกจากยานและเดินดูรอบๆมันมีแรงโน้มถ่วงใกล้เคียงกับโลกในขณะที่คุณเสี่ยงเดินไปตามหนองน้ำคุณเริ่มเห็นเศษผิวหนังชิ้นเล็กๆที่คล้ายกับที่ยานของคุณจับได้ของเหลวที่อยู่ด้านล่างของคุณเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ดูเหมือนว่าจะทำให้ชุดของคุณเริ่มชำรุดดังนั้นคุณจึงเลือกที่จะลอยข้ามไปแทนต้นไม้ดูแปลกตาและดูเหมือนมีชีวิตแต่ไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตใดๆเลยทันใดนั้นคุณเห็นหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่นำไปสู่ใจกลางของดาวคุณเข้าไปแล้วเห็นยานบางลำที่คล้ายกับของคุณดูเหมือนว่าคราเคนจะทำให้พวกมันกระเด็นออกนอกเส้นทางและพวกมันทั้งหมดก็ตกลงบนดาวดวงนี้หลายลำดูเหมือนจะไม่เสียหายในขณะที่ลำอื่นพังยับเยินเซ็นเซอร์ของคุณจับอย่างอื่นได้มันสัมผัสได้ถึงสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ตรงกลางคุณพยายามเข้าไปใกล้กว่าเดิมโดยพยายามเคลื่อนไหวให้นุ่มนวลที่สุดแต่แล้วคุณก็รู้สึกถึงพื้นที่สั่นสะเทือนด้านล่างของคุณคุณก้มลงต่ำๆและพยายามหลีกเลี่ยงก้อนหินที่ตกลงมาเหนือศีรษะจู่ๆหนวดขนาดใหญ่ก็โผล่ออกมาจากที่ไหนสักแห่งตามมาด้วยหนวดอีกมากมายมันเหวี่ยงตัวเองออกมาและคลานไปในที่โล่งจากการศึกษาของระบบของคุณคราเคนตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่า10เท่าและดูแตกต่างออกไปมันไม่เห็นคุณแต่มันสามารถสัมผัสได้ว่าคุณอยู่ใกล้ๆมันเริ่มฟาดหนวดไปมาพยายามตามหาคุณมันกระแทกยานของคุณคุณพยายามหาวิธีสตาร์ทยานแต่ชิ้นส่วนบางอย่างขาดหายไปคุณพบยานลำอื่นที่ถูกทิ้งไว้และนำชิ้นส่วนที่คุณต้องการออกมาแล้วเอาไปใส่ในยานของคุณแทนชุดของคุณมีฟังก์ชันซ่อมแซมอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณซ่อมยานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่กี่นาทีต่อมายานก็พร้อมบินแล้วคุณเติมเชื้อเพลิงให้ยานของคุณแม้ว่ามันจะเสียหายแต่ก็บินออกไปได้คุณบินผ่านคราเคนไปทุกคนที่ร้านกาแฟเงียบกริบหลายคนไม่เชื่อเรื่องราวของคุณสัญญาณไลฟ์ของพวกเขาถูกตัดออกไปก่อนที่คุณจะถูกโจมตีโดยคราเคนอวกาศทันใดนั้นสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและเตือนว่าคราเคนมาถึงที่นี่แล้วคุณรีบวิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนกคุณได้ยินเสียงในหัวของคุณแต่ฟังไม่ออกว่าพูดว่าอะไรแต่คุณก็เริ่มเชื่อมต่อกับคราเคนที่กำลังคุยกับคุณได้มันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่และมันกำลังมาตามหาคุณอาหารบนโต๊ะในห้องอาหารของเรือสำราญดูเหมือนปรุงสดใหม่ดูเหมือนว่าทุกคนเพิ่งจะหยิบของกินแล้วก็จากไปคุณตื่นตระหนกแล้ววิ่งออกไปที่ดาดฟ้าหลักมีรองเท้าแตะและสลิปเปอร์กระจัดกระจายอยู่มากมายแต่ไม่มีคนอยู่รอบๆคุณก้มตัวลงตรงราวกั้นบนดาดฟ้าและเห็นว่าเรือสำราญยังคงเคลื่อนไหวอยู่คุณไม่เห็นพนักงานสักคนเดียวการเดาครั้งแรกของคุณคือพวกเขาน่าจะไปรวมตัวกันที่ไหนสักแห่งด้วยเหตุผลบางอย่างดังนั้นคุณจึงไปหากัปตันคุณเดินผ่านทางเดินยาวที่ดูเหมือนเขาวงกตก่อนจะไปถึงห้องควบคุมประตูนั้นเปิดกว้างอยู่และมีบางคนตั้งให้เรือใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติมันทำให้สถานการณ์บางอย่างผุดขึ้นมาในหัวของคุณสถานการณ์ที่หนึ่งคือขณะที่คุณหลับทุกคนตื่นขึ้นและตัดสินใจแกล้งคุณดังนั้นพวกเขาจึงต้องซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งบนเรือแน่ๆเมื่อคุณโวกเวกโวยวายเพราะไม่เห็นใครเลยพ
พวกเขาก็จะโผล่ออกมาจากที่ไหนสักแห่งและทำให้คุณเซอร์ไพรส์ด้วยปาร์ตี้สุดเจ๋งและเค้กสถานการณ์ที่2ที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือในขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับการล่องเรือเรือบังเอิญแล่นเข้าสู่มิติที่4พร้อมกับทุกคนรวมถึงสัตว์บนเรือด้วยแต่ทำไมพวกเขาถึงทิ้งคุณกันล่ะสถานการณ์ที่3ที่เป็นไปได้ก็คือทุกคนเจอเรือสำราญที่ดีกว่าในบริเวณใกล้เคียงและตัดสินใจทิ้งเรือลำนี้เพื่อไปหาเรือที่ดีกว่าพวกเขาแค่ลืมบอกคุณแต่ทำไมพวกเขาถึงทิ้งข้าวของเอาไว้และทำไมอาหารของพวกเขาถึงถูกกินไปแค่ครึ่งเดียวคุณพยายามหาว่าการควบคุมพวกนี้หมายถึงอะไรแต่มันเป็นเพียงกิสโมสแบบสุ่มๆและไฟกระพริบไม่มีคู่มือป๊อปอัพให้ศึกษาแต่มี Wi-Fi ที่ค่อนข้างเร็วให้ใช้คุณเริ่มเปิดแล็ปท็อปและค้นหาอย่างรวดเร็วว่าสิ่งเหล่านี้หมายความว่าอะไรไม่นานคุณก็หาเจอว่าเรืออยู่ในโหมดเซฟตี้และมีเซ็นเซอร์อัตโนมัติเพื่อตรวจจับเวลาที่น้ำแรงเกินไปคุณเปิดโซเชียลมีเดียและพยายามติดต่อบางคนแต่โทรศัพท์ของคุณไม่มีการเชื่อมต่อมีเฉพาะแล็ปท็อปที่เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลเท่านั้นที่ใช้งานได้มันมีวิทยุให้ติดต่อกับแผ่นดินใหญ่คุณติดต่อเข้าไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครรับสายทันใดนั้นมีการแจ้งเตือนเข้ามาคุณดูรูปเพื่อนของคุณที่ใช้เวลาวันหยุดหรือกลับบ้านแต่คุณไม่เห็นใครในภาพเลยมีเพียงฉากหลังเปล่าๆไม่มีคนทุกคนหายไปกันหมดยกเว้นคุณคุณลองติดต่อที่อื่นของโลกเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่มีใครตอบกลับเลยคุณเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับการล่องเรือในครั้งนี้และพบว่าเรือจะใช้เวลาประมาณ11วันกว่าจะถึงท่าเรือที่ใกล้ที่สุดหลังจากดูแผนที่แล้วคุณเห็นเกาะเล็กๆไกลๆซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง4วันในการเดินทางเรือสำราญเดินทางประมาณ20นอตซึ่งอยู่ที่ประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะเดียวกันคุณเดินสำรวจเรือและเข้าไปในบริเวณที่หรูหราบางแห่งโฆษณาในทีวีแสดงฉากหลังที่ว่างเปล่าของเรือสำราญที่ไม่มีผู้คนซึ่งทำให้ดูเหงามากในการล่องเรือ7วันเรือขนาดใหญ่สามารถใช้ผักกาดหอมกว่า 4,080 กิโลกรัมและไข่กว่า 2,400 กิโลกรัมโดยทั่วไปมีการบริโภคสเต็ก 2,000 ชิ้นและมันฝรั่งอบ 1,000 ชิ้นต่อวันบนเรือสำราญที่มีผู้คนมากกว่า 1,000 คนมีอาหารและส่วนผสมมากมายบนเรือซึ่งคุณสามารถเก็บไว้กินได้นานหลายปีคุณไปยังโต๊ะแผนกต้อนรับและพูดคุยผ่านวิทยุอินเตอร์คอมเพื่อประกาศเสียงตามสายสวัสดีสวัสดีไม่มีเสียงใดๆตอบกลับโอเคถ้านี่คือการแกล้งกันอ่ะมันไม่ตลกแล้วนะออกมากันได้แล้วฉันจะไปที่ชั้นล่างเพื่อกินของว่างคุณรอคำตอบแต่ไม่มีใครออกมาคุณตัดสินใจไปยังชั้นล่างของเรือแต่ก่อนที่คุณจะมุ่งหน้าลงไปคุณตรวจสอบลานสเก็ตน้ำแข็งที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นคุณสวมรองเท้าสเก็ตแล้วออกไปถ่ายเล่นสักหน่อยคุณรู้สึกดีเหมือนกันที่ไม่มีใครมากวนคุณหรือบอกว่าคุณต้องทำอะไรหลังจากนั้นคุณลองไปตรวจสอบห้องเกมและเล่นเกมอาร์เคดคุณใช้เหรียญจากเคาน์เตอร์และเล่นเป็นเวลาหลายชั่วโมงพระอาทิตย์เริ่มตกดินดังนั้นคุณจึงตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มเย็นแล้วก็เพลิดเพลินกับทิวทัศน์คุณนั่งบนดาดฟ้าเรือที่อนุญาตให้เฉพาะ VIP เท่านั้นและเลือกเตียงอาบแดดที่ใหญ่ที่สุดมาไว้นอนมันเงียบจนได้ยินเสียงคลื่นทะเลคุณพลอยหลับไปและตื่นขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะแสงแดดจ้าคุณเดินไปรอบๆพยายามดูว่าจะทำอย่างไรดีคุณหยิบไม้กอล์ฟแล้วเริ่มสวิงคุณตีลูกบอลลงทะเลและเล่นต่อไปเรื่อยๆจนคุณเบื่อคุณตระหนักได้ว่าคุณมัวแต่ดื่มด่ำกับกิจกรรมแทนที่จะลงไปที่ชั้นล่างของเรือคุณลองดูทางเข้าที่เขียนว่าเฉพาะพนักงานพร้อมบัตรผ่านที่คุณเห็นวางอยู่ใกล้ๆคุณลงไปที่ด้านล่างซึ่งมืดกว่าด้านบนไฟฟ้าไม่ทำงานคุณจึงหยิบไฟฉายส่องดูห้องต่างๆลูกเรือมักจะอาศัยอยู่ในห้องพักแบบหอพักที่มีเตียง2ชั้นซึ่งใช้ร่วมกันพวกเขามีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับให้พนักงานรับประทานอาหารและสามารถเข้าถึงกิจกรรมสันทนาการอื่นๆห้องครัวที่ทำอาหารให้ภัตตาคารหลักก็อยู่ที่ด้านล่างเช่นกันทุกห้องมีลักษณะเหมือนกันหมดมีเสียงดังมาจากห้องเครื่องซึ่งเป็นอะไรที่น่าขนลุกท่อส่งเสียงดังออกมาเรื่อยๆจากบริเวณต่างๆไฟกำลังกระพริบมันมีเงากำลังตามคุณขณะที่คุณกำลังเคลื่อนไหวพร้อมด้วยไฟฉายที่คุณหยิบมาจากสักห้องหนึ่งคุณกลัวคุณตะโกนออกไปเพื่อดูว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่สิ่งที่คุณได้ยินกลับเป็นเสียงของคุณเองที่สะท้อนผ่านทางเดินคุณกำลังหลงทางคุณพยายามหาทางกลับไปยังชั้นบนสุดแต่ทุกอย่างดูเหมือนกันไปหมดคุณเริ่มวิ่งและตื่นตระหนกคุณสะดุดบางอย่างแล้วก็ทำไฟฉายหล่นหายมันมืดมากคุณโบกมือไปรอบๆและพยายามหาทางออกคุณวางมือบนกำแพงและพยายามให้มันนำทางไปรอบๆคุณเห็นแสงสว่างที่ปลายทางเดินจึงเดินไปที่นั่น
คุณไปถึงห้องครัวส่วนกลางแห่งหนึ่งซึ่งมีอาหารมากมายอยู่รอบๆมันมีตู้เย็นหลายสิบตู้และทั้งครัวเต็มไปด้วยของหวานโดยเฉพาะท้องของคุณเริ่มร้องเพราะหิวคุณกินอาหารแปลกใหม่และอร่อยที่สุดที่ราคาสูงถึง 1,000 เหรียญต่อจานคุณใช้เวลา 2-3 วันถัดไปเพื่อดื่มด่ำกับของอร่อยเล่นกอล์ฟและปาร์ตี้บนฟลอร์เต้นรำ3วันต่อมาคุณสนุกกับกิจกรรมบนเรือสำราญอย่างสุดเหวี่ยงขณะอาบแดดคุณเห็นเกาะอยู่ไกลๆคุณหยิบกล้องส่องทางไกลและสังเกตเห็นท่าเรือที่เรือกำลังมุ่งหน้าไปคุณรีบไปที่ห้องควบคุมและดูแผนที่มันต้องใช้เวลา30นาทีจึงจะไปถึงแต่คุณไม่รู้วิธีจอดเรือสำราญสุดท้ายแล้วคุณทอดสมอเพื่อหยุดเรือจากนั้นคุณจะใช้เรือกู้ภัยเพื่อพายไปที่เกาะคุณรวบรวมเสบียงและอาหารแล้วปล่อยเรือลงบางทีคนบนเกาะอาจจะช่วยคุณได้คุณลงมาบนเรือเล็กและพายไปที่ฝั่งหลังจากที่คุณเข้าไปในเมืองคุณกลับเห็นความว่างเปล่าผู้คนทิ้งรถไว้กลางถนนระหว่างการเดินทางคุณไปที่สถานีตำรวจเพื่อดูว่าคุณสามารถหาคำตอบเรื่องนี้ได้หรือไม่แต่ก็ไม่เจออะไรหลายเดือนต่อมาคุณได้สำรวจทั่วทั้งเกาะและเก็บอาหารจากเรือสำราญไว้มากมาย